ัสดีปีใหม่2020นะคะทุกคนก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่ทั้งช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเที่ยวคนเดียวกันดีกว่านะคะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรทำให้แบบถึงชอบเที่ยวคนเดียวมันมีการเที่ยวคนเดียวมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะก่อนอื่นเลยการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกขอเริ่มต้นที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวค่ะจังหวัดกาญจนบุรีเนาะก็ช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าอกหักนะคะอกหักแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันต้องแบบก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเราต้องแบบทำอะไรที่ไม่เคยทำก็เอาเลยค่ะเก็บกระเป๋านั่งรถไฟไปเที่ยวกาญจนบุรีคนเดียวนอน1คืนนะคะก็แบบพอไปแล้วก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าออกจะดีด้วยซ้ำนะคะก็คือหลังจากนั้นก็เลยไปได้อีกหลายที่เลยค่ะแล้วก็เที่ยวต่างประเทศก็เพิ่งเคยไปปีนี้เนี่ยนะคะเพิ่งตัดสินใจไปปีนี้แหละทำพาสปอร์ตมาไว้น่าจะประมาณ2ปีแล้วกะว่าจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีประเทศแรกที่ไปคือกัมพูชาค่ะแล้วก็ไปคนเดียวด้วยแล้วมันก็เฮ้ยมันก็ไปได้นี่หว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ดีอ่ะแล้วมาดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะคะว่าเฮ้ยยังไงข้อดีนะคะสำหรับพลอยมองว่า1คือเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ค่ะทุกอย่างจริงๆคือทั้งวันที่เราอยากไปประเทศที่เราอยากไปจังหวัดที่เราอยากไปเนาะสถานที่ที่เราอยากเที่ยวโรงแรมที่เราอยากพักคือเวลาที่เราแบบอยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่ามันสะดวกคือเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องเกรงใจเพื่อนไม่ต้องคอยปรึกษาใครนะคะอย่างแบบบางคนเฮ้ยอยากอาจจะอยากไปประเทศเดียวกันแต่แบบคนนี้อยากไปจุดนี้คนนี้อยากไปจุดนี้คนนี้อยากอยู่จุดนี้นานๆอยู่ได้เป็นวันเลยอะไรอย่างงี้แต่คนแบบเฮ้ยเบื่อแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบแชร์แต่ไปคนเดียวคือทุกอย่างอยู่ที่เราหมดเลยค่ะจัดการได้หมดเลยนี่คือข้อดีที่พลอยชอบนะข้อ2คือไปได้ทุกเมื่อค่ะมันไม่ต้องรอไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราไปชวนเฮ้ยแกเราไปเที่ยวตรงนี้กันแล้วเขาจะไปกับเราเพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยเนาะสำคัญมากๆเลยคือเงินเวลาแล้วก็ความอยากด้วยนั่นแหละบางคนอาจจะอยากไปนะแต่แบบเฮ้ยช่วงนี้แบบมีปัญหาต้องใช้เงินเยอะก็ไม่ได้ไปอีกละบางทีก็อาจจะแบบเวลาเฮ้ยเขาหยุดเสาร์อาทิตย์แต่เราไม่หยุดเสาร์อาทิตย์อย่างพลอยเนี่ยคืองานพลอยมันไม่สามารถฟิกได้ว่าหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะหยุดทุกจันทร์อังคารนะงานพลอยมันจะรันอะพลอยทำงานแบบ4วันหยุด2วันมันก็จะรันไปเรื่อยๆค่ะวันหยุดมันก็เลยไม่ซ้ำกันเลยไม่สามารถฟิกได้พลอยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ชวนใครอ่ะนะ ก็อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยนะคะข้อ3นะคะที่พลอยเห็นว่ามันดีก็คือมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองอะค่ะถ้าเกิดเรามีเพื่อนใช่ไหมเราก็จะแบบคุยกันนู่นนี่นั่นโฟกัสมันก็จะแบบไปที่คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่เราไปคนเดียวคือมันอยู่ที่เราหมดเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันทำให้เราแบบได้คิดบ้างอะไรอย่างนี้ว่าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะสี่นะทำให้เราได้ฝึกการใช้ชีวิตเอาตัวรอดอะอย่างพลอยไปกัมพูชาใช่ไหมคะที่นู่นเขาใช้ภาษาอังกฤษกันหมดเลยค่ะซึ่งน้อยมากที่คนจะพูดไทยนะคะพลอยเจอแค่คน2คนเองแล้วก็พูดได้นิดเดียวด้วยไม่ได้พูดได้เยอะแล้วภาษาอังกฤษพลอยก็ไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นนะพลอยก็แค่แค่พอพูดได้พูดได้งูปลาแกมมานี่ไม่ได้นะคำศัพท์หลายคำไม่ได้ทุกวันนี้ต้องเปิดดิกชันนารีอยู่เลยนะคะก็มันแบบเฮ้ยเราต้องแบบเอาตัวรอดให้ได้อะจะใช้วิธีไหนก็ได้อะเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนไปเราไม่สามารถอุ่นใจพึ่งใครได้อะต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นระหว่างนั้นนะคะทุกอย่างอะคือมันต้องพึ่งตัวเองหมดเลยอะพลอยก็เฮ้ยมันก็เท่ดีนะมันก็แบบว่าเฮ้ยทำให้เราแกร่งขึ้นน่ะก็ห้าค่ะเพราะว่ามันทำให้เราได้แบบปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นคือการที่เราไปคนเดียวมันทำให้เราแบบบางทีใช่ไหมอย่างเฮ้ยหลงทางไงก็ถามเขาไปเรื่อยเลยหรือแบบบางทีอย่างไปกัมพูชาไปก็ขอให้เขาถ่ายรูปให้เนาะไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเจอฝรั่งก็บอกว่าเอ้ยถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบนั่นแหละได้ปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นนะบางทีถ้าเราไปกับเพื่อนกับแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะแบบเฮ้ยเราก็อาจจะคุยกันอยู่แค่2คนไม่ค่อยได้แบบคุยกับคนรอบข้างเนาะการไปคนเดียวทำให้เราแบบเฮ้ยได้คุยกับคนรอบข้างมากขึ้นแล้วก็บางทีเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยทำให้
คนอื่นๆกล้าเข้ามาคุยกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตอนที่พลอยไปกาญจนบุรีครั้งแรกเนาะก็ไปคนเดียวแล้วก็แบบนั่งรถไฟไปเงี้ยก็เลยก็มีคนมาคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนได้มิตรภาพใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆมากขึ้นประมาณนี้ค่ะส่วนตัวพลอยชอบนะพลอยชอบตรงที่มันจัดการได้ทุกอย่างเลยเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอ่ะโดยไม่ต้องแบบรอใครอ่ะแต่ข้อเสียมันมีไหมมีค่ะมาดูข้อเสียกันนะข้อแรกนะค่อนข้างเปลืองมากกว่าไปกับเพื่อนเนาะอย่างเช่นโรงแรมค่ะเราก็จะไม่มีคนหารไงถ้าอย่างห้องราคาคืนละ 1,000 ใช่ไหมเราไปคนเดียวเราก็จ่าย 1,000 เต็มๆเลยแต่ถ้าไป2คนมันก็จะมีหารคนละ500อะไรเงี้ยแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังเมเนจได้นะคะสมมุติว่าคืนละ 1,000 ใช่ไหมเราต้องจ่ายคนเดียวถ้ามีเพื่อนมันก็จะตกคนละ500เราก็เปลี่ยนที่ได้ค่ะเปลี่ยนหาที่ที่มันถูกลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าหรือจริงๆอ่ะสำหรับคนที่เที่ยวคนเดียวนะคะแล้วไม่ค่อยอะไรมากมายโฮสเทลจะถูกสุดค่ะคืนละประมาณ200ก็มีนะคืนละ200บาทมีนะคะถ้าใครแบบกินง่ายอยู่ง่ายนะแต่ว่าพลอยไม่ค่อยง่ายขนาดนั้นเท่าไหร่นะพลอยก็แบบส่วนใหญ่พลอยจะพักโรงแรมแล้วแต่พลอยจะแบบดูราคาถูกๆหน่อยที่คืนละแบบไม่ถึง1,000ต่ำๆกว่า1,000อะไรอย่างเงี้ยพลอยไม่ได้เน้นหรูหราอะไรมากนะพลอยเน้นแค่ว่ามันดูสะอาดปลอดภัยอยู่ได้เพราะว่าปกติเวลาไปเที่ยวพลอยก็จะเน้นไปเที่ยวอยู่ใช้ชีวิตนอกห้องนะคะกลับมาห้องนี่คืออาบน้ำนอนแค่นั้นอันนี้มันก็เป็นข้อเสียหรือข้อดีก็แล้วแต่อีกทีนะคะข้อ2ค่ะไม่มีคนถ่ายรูปให้จริงๆคือเราแบบเฮ้ยเราจะได้แบบเซลฟี่อ่ะหรือไม่ก็ใช้ขาตั้งกล้องก็ได้แต่มันก็จะลุงลังนิดนึงแล้วก็นะบางที่เขาอาจจะห้ามใช้ขาตั้งกล้องอะไรอย่างนี้ก็จะลำบากเราไปอีกนะคะแต่ว่าพลอยชอบใช้โกโปรนะมันจะมีขาเล็กๆนะคะนี่นะคะไม้ทรีเวย์ของโกโปรนะคะก็อย่างนี้ใช่ไหมคือแบบว่าเฮ้ยพลอยชอบนะมันเท่ดีอ่ะมันแบบว่านี่อย่างเวลาพลอยถ่ายคลิปใช่ไหมมันก็จะทำอย่างนี้ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะก็คือเนี่ยระยะนี้ถึงเนี่ยมันก็จะแบบเนี้ยจะเซลฟี่ก็ได้แล้วก็โกโปรมันเป็นเลนส์วายใช่ไหมมันก็จะแบบค่อนข้างเห็นกว้างหรือถ้าอยากจะแบบเฮ้ยถ่ายเห็นเต็มตัวนี่ไม้เดิมนะคะก้นค่ะนี่ดูที่ก้นมันบิดออกมานี่ค่ะเขาจะมีขาเล็กๆอย่างนี้เนาะก็ใส่เข้าไปนี่ค่ะขาตั้งนี่เลยขาตั้งเขาเห็นป่ะนี่แล้วก็ตั้งแล้วก็ถ่ายได้เนี่ยค่ะพอไปคนเดียวพอใช้วิธีนี้แหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพที่ได้จากกล้องโกโปรมันจะยังไงมันจะทนมันจะไม่ค่อยสวยมากเหมือนกล้องที่พลอยใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะกล้องพลอยใช้ Canon EOS M50 นะคะพลอยว่าอันเนี้ยถ่ายรูปมันถ่ายรูปคนแล้วมันสวยดีอ่ะอันนี้ส่วนมากก็จะใช้เซลฟี่หรือไม่ก็อย่างที่บอกใช้วิธีแบบเจอคนแปลกหน้าบอกขอโทษนะคะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยถ้าอยากถ่ายเองได้เต็มตัวละมันคันเล็กอ่ะมันสามารถแบบตั้งได้ทุกที่เลยนะคะนี่ข้อ3นะคะก็คือสำหรับบางคนเนาะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหงาหรือเปล่าไม่มีคนปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แล้วแต่คนจริงๆนะคือไม่สามารถบอกได้อ่ะส่วนตัวพลอยไม่เหงานะพลอยชอบอ่ะเพราะว่าไม่รู้อ่ะอาจจะชินแล้วมั้งคะก็อยู่คนเดียวมาตลอดอยู่แล้วอ่ะแต่บางคนอาจจะแบบเหงาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่อีกทีนะคะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย